สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกับวิชานาฏศิลป์ไทยกับคุณครูโจอี้นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนค่ะอย่าลืมไปกดติดตามช่องฉัตรนราบันเทิงศิลป์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปการเรียนการสอนใหม่ๆค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะไปเลยจ้าหน่วยการเรียนรู้ที่1การเคลื่อนไหวพื้นฐานผังการเรียนรู้ค่ะในเรื่องนี้นะคะการเคลื่อนไหวพื้นฐานก็จะแบ่งออกเป็น5เรื่องใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งของและการแสดงประกอบเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนสามารถทำรายงานได้อย่างสวยงามเลยใช่ไหมคะแล้วได้ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์บ้างไหมคะเด็กๆลองฝึกปฏิบัติดูนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสรุปหัวข้อที่3การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์ที่เราเรียนในสื่อการเรียนรู้ครั้งที่แล้วนะคะค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์นะคะก็มีหลายแบบนะคะแต่คุณครูนั้นจะแบ่งไว้ทั้งหมด6ประเภทใช่ไหมคะดังนี้ค่ะ1ค่ะการกระโดด2การวิ่ง3การคลาน4การเลื้อย5การว่ายหรือว่าว่ายน้ำนั่นเองนะคะ6การบินแล้วก็จะมีแถมการเดินให้ด้วยนะคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาเรียนเรื่องที่4จะเป็นเรื่องอะไรนะเราไปรอดูพร้อมกันเลยค่ะเรื่องที่4การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งของค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งของนั้นจะเป็นสิ่งต่างๆที่นักเรียนนะคะสามารถปฏิบัติได้ตามจินตนาการเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะคะเรียนแบบเก้าอี้ค่ะดูตัวอย่างได้เลยนะคะด้านล่างหรือการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบสะพานนั่นเองค่ะดูตัวอย่างด้านล่างได้เลยนะคะนักเรียนสามารถลองฝึกปฏิบัติดูได้นะคะและเรื่องการแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ค่ะค่ะการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะนักเรียนจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกสนานค่ะเพลิดเพลินเรายังสามารถสร้างสรรค์ท่าทางต่างๆให้เข้ากับบทเพลงนั้นได้นะคะเช่นเพลงช้างนักเรียนก็สามารถเรียนแบบท่าทางและลักษณะของช้างลงในเพลงช้างได้เลยนะคะหรือเพลงเป็ดค่ะนักเรียนก็สามารถแสดงท่าทางเรียนแบบกิริยาอาการของเป็ดที่กำลังว่ายน้ำได้เลยนะคะเพลงช้างค่ะเพลงช้างนะคะก็จะบอกเกี่ยวกับลักษณะของรูปร่างของช้างนั่นเองค่ะเหมือนกับเนื้อเพลงที่บอกว่ามีหูมีตาหางยาวนักเรียนเคยได้ยินไหมคะค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างเพลงช้างที่นักเรียนสามารถฝึกร้องและฝึกปฏิบัติท่าประกอบเพลงช้างได้เลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงช้างแล้วฝึกปฏิบัติท่าเพลงช้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะช้างรูปเปล่าช้างมัน
ต่อมาเพลงเป็ดอาบน้ำค่ะเพลงเป็ดอาบน้ำนะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของเป็ดที่กำลังว่ายน้ำอยู่นั่นเองค่ะและรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในลำธารหรือว่าแม่น้ำด้วยนะคะเด็กๆ เคยฟังเพลงเป็ดอาบน้ำไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่เคยฟังวันนี้คุณครูมีเพลงเป็ดอาบน้ำพร้อมให้เด็กๆนะคะสามารถฝึกปฏิบัติท่าประกอบเพลงถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาฟังสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่1การเคลื่อนไหวพื้นฐานอีกรอบนะคะค่ะการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะก็จะแบ่งออกเป็น5เรื่องใหญ่ๆดังนี้ค่ะค่ะเรื่องที่1นะคะการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติเรื่องที่2การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนเรื่องที่3การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์เรื่องที่4การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งของและเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องที่5การแสดงประกอบเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆ ก็ได้เรียนจบ1บทแล้วนะคะจำได้ไหมเอ่ยเรามาดูการบ้านสำหรับวันนี้กันเลยนะคะค่ะ1ให้นักเรียนทุกคนนะคะทำแบบฝึกหัดในเล่มสีส้มนะคะหน้าที่61ข้อที่2และข้อที่3ค่ะเรามาดูข้อที่2ก่อนนะคะข้อที่2นั้นให้นักเรียนนะคะลองฝึกปฏิบัติท่าทางเรียนแบบคนนะคะจากนั้นให้ระบายสีนะคะลงในหน้ายิ้มถ้านักเรียนปฏิบัติเหมือนหรือระบายสีลงในหน้าบึ้งนะคะถ้านักเรียนปฏิบัติไม่เหมือนค่ะส่วนข้อที่3นะคะให้นักเรียนนะคะบอกชื่ออาชีพที่นักเรียนชอบหรืออาชีพที่ในอนาคตนักเรียนอยากจะเป็นนะคะเขียนชื่ออาชีพพร้อมกับบอกเหตุผลค่ะนักเรียนส่วนข้อที่2นะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะในแบบฝึกหัดค่ะเล่มสีส้มเหมือนเดิมนะคะจะอยู่ที่หน้า63และหน้า64ค่ะมีจำนวน10ข้อนะคะให้นักเรียนกากบาททับข้อที่ถูกที่สุดนะคะ1ข้อจะเลือกคำตอบได้แค่1ข้อนะคะจากนั้นให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะโดยส่งงานผ่านทาง LINE เหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่นะคะแล้วส่งในอัลบั้มส่งงานวิชานาฏศิลป์ไทยค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งมานะคะแล้วพบกัน EP ต่อไปในช่องฉัตรนราบันเทิงศิลป์เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะไป
ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ